بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวที่อยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้พูดคุยกันในหะดีษที่4นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างมนุษย์นะครับเราได้มาถึงคำกล่าวนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าฟาวัลลอฮิลละซีลาอิลาฮะกอยรุขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์แสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบานเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าอินนะอะฮะดะกุมลายะอะมะลูบิอะมะลีอะห์ลิลญันนะห์คนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์ฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอนะครับจนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีระยะทางเพียงแค่1ศอกระยะทางเพียงแค่1ศอกนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติในการงานของชาวสวรรค์ย่อมที่จะทำให้เขานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่9ขาไปเพียงแค่1ก้าวนะครับฟายัสบิกุอะลัยฮิลกิตาบแต่ทว่าณที่การบันทึกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าการบันทึกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้นะครับก็คือลาวฮินมะห์ฟูซสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกถึงการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายบนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ฟะยะอัมมะลูบิอามาลีอะห์ลินนารนะครับก่อนที่การงานที่เขาได้ทำมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ปรากฏว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเขาได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของชาวนรกฟายาตุคูลูฮาและเขาตายไปในสภาพนั้นเขาก็ถูกโยนลงไปในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะอะฮะดะกุมนะครับและคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านลายะอะมะลูบิอามะลีอะห์ลินนารที่ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นการงานของชาวนรกทิ้งในเรื่องของการละหมาดกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่คนทั่วไปมองว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับคงไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเตาบะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงที่จะเป็นชาวนรกอย่างแน่นอนฮัตตายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรอจนกระทั่งระหว่างเขากับการลงโทษในนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากการงานต่างๆที่เขาได้กระทำเนี่ยเป็นระยะทางนะครับเพียงแค่1ศอกแค่นั้นเองฟายัสบิกุอะลัยฮินกิตาบแต่ในการบันทึกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ฟายะอะมะลูบิอะมะลีอะห์ลิญญันนะดังนั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์และเขาก็ตายไปในสภาพนั้นฟายัดคูลาฮานะครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์พี่น้องบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอาจารย์คนคนหนึ่งเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีมาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วเขาจะเป็นชาวนรกได้อย่างไรหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับได้รับการอธิบายจากหะดีษบทอื่นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหะดีษบทอื่นก็คือว่าฟายะอะมะลูบิอะมะลีอะห์ลิญญันนะห์เขาได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์ฟีมายะบะดูบัยนันนาสในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมองนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายเขาไม่ได้ทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากระทำโดยที่มีสิ่งที่แฝงอยู่ในหัวใจของเขาก็คือในเรื่องของการโอ้อวดละหมาดเพื่อให้คนสรรเสริญเยินยอบริจาคเพื่อให้คนบอกว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อให้คนทั้งหลายได้ยกย่องสรรเสริญดังนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าและในท้ายที่สุดด้วยกับอีหม่านที่ไม่มั่นคงด้วยกับการนิฟากหรือความกลับกรอกที่อยู่ในหัวใจของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานของชาวนรกและเขาก็ถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่อยู่ในนรกยะฮันนัม
แต่กับอีกคนหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายตลอดชีวิตของเขาเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นความชั่วจนกระทั่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เตาบาตัวเขาได้กลับเนื้อกลับตัวเขาได้สำนึกในสิ่งที่เป็นความผิดในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและบ่าวคนใดก็ตามแต่ที่เขาได้เตาบาตัวอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตาบะฮ์อันนะซูฮะการเตาบะฮ์นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับจะลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดต่างๆที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดและเขาก็ทำในสิ่งที่เป็นการงานของชาวสวรรค์เขาเคยทิ้งการละหมาดเขาเตาบาตัวเขาหันกลับมาสู่การละหมาดเขาเคยทิ้งในเรื่องของการถือศีลในเดือนรอมฎอนเขาก็เตาบาตัวพอเดือนรอมฎอนสุดท้ายในชีวิตของเขาก็หันมาสู่การประพฤติปฏิบัตินะครับในคุณงามความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนเขาได้เคยกระทำในเรื่องราวอื่นๆพอถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาก็หันมาทำนะครับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ถูกบันทึกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นชาวสวรรค์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเตือนแก่พวกเราเอาไว้นะครับว่าอินนัลอามาลูบิลควาตีมอินนัลอามาลูบิลควาตีมชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันวัดกันที่ตอนปลายมันวัดกันที่ตอนปลายมันวัดกันก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราทำความดีเราทำในสิ่งที่เป็นการบริจาคการทำความดีเนี่ยเราอาจจะมีในเรื่องของการริยะในเรื่องของการโอ้อวดในหัวใจของพวกเราและการริยะการโอ้อวดมันจะทำลายในความดีต่างๆเหล่านั้นของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของคุณงามความดีสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราหัวใจของเราเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราทำเพื่อมุ่งหวังการตอบแทนจากมนุษย์ถ้าเมื่อใดก็ตามสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่มุ่งหวังจากการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานต่างๆเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์และเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหนึ่งความดีใดโดยที่มีเจตนาที่แอบแฝงแม้ว่าคนทั่วไปจะยกย่องสรรเสริญเราแม้ว่าคนทั่วไปจะบอกว่าเราเป็นคนดีแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้มุ่งหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเรามุ่งหวังชื่อเสียงเรามุ่งหวังเกียรติยศเรามุ่งหวังในเรื่องของการตอบแทนจากมนุษย์นะครับการงานต่างๆของเรานั้นแม้ว่ามันจะสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่ถูกตอบรับใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกนะครับเพราะนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยจึงเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ในลาวฮิลมะห์ฟูซทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามนั้นเพียงแต่ว่าเราในฐานะของมนุษย์เราไม่รู้นะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอะไรไว้กับพวกเราหน้าที่ของเรานะครับคือการเรียนรู้การกระทำและการวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับให้หัวใจของเรามีความบริสุทธิ์ใจให้การกระทำต่างๆของเรานั้นมันสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานต่างๆของพวกเรานี่คือจุดยืนของผู้ศรัทธานะครับที่มีต่อหะดีษบทนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในเอพิโซดต่อไปใน EP ต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงหะดีษที่5ซึ่งถือว่าเป็นอีกหะดีษหนึ่งที่มีความสำคัญในหลักการของศาสนาวันนี้คงจะจากรากับพี่น้องด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์